สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาดูสภาพของทุเรียนนะครับดูแล้วนะครับปัญหาก็คือใบนะครับใบตรงนี้น่าจะมีอะไรผิดปกติของหนอนมากินใบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีหาว่าหนอนมันอยู่แบบไหนนี่คือตัวหนอนตัดเป้เนี่ยตัวหนอนนะครับนี่คือตัวหนอนอยู่ข้างในนะครับเราค่อยกำจัดนะครับทีนี้จะสังเกตอะไรต่อนะครับก็คืออยู่ที่ใบนะครับถ้าใบซ้อนแบบนี้ครับภายใต้ใบนี้น่าจะมีหนอนนะครับลองแกะดูมีหนอนไหมครับมีใช่ไหมครับเห็นไหมครับนี่คือตัวหนอนนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะใช้ตัวยาหรืออะไรบางทีมันไม่โดนตัวหนอนนะครับต้องใช้วิธีการกำจัดอย่างนี้ครับต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้สภาพของทุเรียนนะครับหลังจากที่โดนน้ำท่วมก็มาประสบกับแล้งต่อเนาะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นตัวอะไรครับลองแกะดูนะครับน่าจะเป็นตัวหนอนนี่แหละครับเพราะว่ามันกินใบแล้วก็มันเอาสร้างดักแด้เสร็จมันก็จะถ่ายออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตัวยานะครับพวกบิวาเรียหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะกำจัดพวกหนอนนะอันนี้คือเป็นลักษณะของขี้ของตัวหนอนนะครับถ่ายอาจจะไม่ชัดนะครับอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะครับอาจจะมีตัวหนอนอยู่ข้างในนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับอันนี้เป็นขี้ของมันนะครับส่วนยาตัวนี้นะครับที่เราจะมาพ่นก็คือพวกสารพวกไล่แมลงอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้น้ำส้มคั่วไม้ผสมกับพวกบอรอนพวกนี้ครับนะถ้าอาหารรองนะครับเพื่อฉีดทีเดียวอันนี้เราพ่นนะครับพ่นให้ถูกทางใบนะครับพ่นไล่แมลงก่อนตอนนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะให้ปุ๋ยทางดินต่อนะครับก็จะใช้สูตรเสมอก็ได้หรือว่าจะใช้สูตรที่เป็นไนโตรเจนนะครับที่มีตัวหน้าเยอะๆหน่อยก็ได้ครับตอนนี้เพราะใบมีปัญหาครับเร่งในการเจริญเติบโตของตัวใบก่อนนะครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับเราก็จะฉีดยานะครับดูนะครับตัวหนอนกินหมดเลยนะครับเนี่ยนานๆทีเจออย่างนี้นะครับเพราะผมไม่ได้ใช้สารเคมีในการฉีดพ่นนะครับผมใช้วิธีของการกำจัดโดยวิธีอินทรีย์นะครับใช้สารชีวพันธุ์มันก็เลยออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับพอดีว่าผมเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยไม่สามารถใช้สารเคมีเข้าไปมันจะทำให้หายใจลำบากนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำเกษตรอินทรีย์ในการที่จะปลูกทุเรียนก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะครับนี่คือต้นทุเรียนอายุประมาณ2ปีนะครับอันนี้เป็นต้นปกติที่ไม่โดนทำลายโดยหนอนนะครับมันก็เป็นออกหน้าตาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนอีกต้นหนึ่งก็งามอยู่นะครับแต่ถ้ามันโดนทำลายโดยหนอนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับมีหลายต้นนะครับที่มีปัญหาผมในแปลงก็คือมี2ต้นนะครับที่มีปัญหาตรงนี้นะครับ